โอ้โหเอาเงินแน่ๆเอากำไรไอ้เรื่องรักโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องบังหน้าอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นถ้าเกิดว่าจะให้วันนี้นะดูดมาแกะกล่องเนี่ยก็คงจะช้าเกินไปแล้วเพราะว่าหลายๆคนนั้นก็คงจะแกะกล่องกันไปเรียบร้อยทุกคนก็คงจะเห็นทุกๆอย่างกันไปหมดแล้วแต่ข้อดีของการทำช้าเหรอก็คือว่านะดูดได้เห็นฟีดแบคหรือว่าผลตอบรับมากมายคุณผู้ชมตั้งแต่ไม่แถมหัวชาร์จรักโลกจริงหรือเปล่าเพ่สีไม่ตรงขอบมันคมหลอกไหมมันจะพังหรือเปล่าขุดดีไซน์เก่ามามันจะเวิร์กไหมมันช่างเป็นฟีดแบคที่น่าสนใจไม่น้อยคุณผู้ชมวันนี้เราจะอยู่กับ iPhone 12 Pro นะคะสี Pacific Blue ก็คือสีที่น่าจะขายดีที่สุดในบรรดาทุกสีแน่นอนแล้วก็ตัวของสีโกลหรือว่าสีทองนั่นเองคุณผู้ชมเราจะมาดูกันว่า2ตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อแกะกล่องนี่ยังอยู่ในพลาสติกอยู่เลยไปถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาเอาละเราแกะสีทองก่อนบ้างหนึ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่าไม่เอาดีกว่าคุณผู้ชมน่าดูว่าเดี๋ยวนุ่นตัดภาพไปดูข้างๆดีกว่าแล้วเดี๋ยวนุ่นจะบอกด้วยว่าตอนนี้ถ้าอยากซื้อ iPhone เนี่ยซื้อที่ไหนโอเคไหมไปตัดภาพปุ๊บและแน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้เราก็มาอยู่กับ iPhone ที่เราพูดถึงกันเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสำหรับคนที่สนใจ iPhone นะคุณผู้ชมก็ไปติดตามกันที่ร้านเดิมเลยร้าน Procase 999 MBK นะจ๊ะร้านของพี่ณดุษนั่นเองนะจ๊ะอ่ะไปติดตามกันได้ตามนี้เลยคุณผู้ชมที่ขึ้นอยู่บนจอคุณผู้ชมตอนนี้นะก็ไปสั่งกันได้นะจ๊ะร้านนี้นี่บอกเลยว่าเซอร์วิสดีนะ iPhone ดีแล้วก็มือ 2 อะไรก็มีเต็มไปหมดนะคุณผู้ชมพวก iPhone มันเช็คประกันได้อยู่แล้วเช็คไม่ยากขายกันไปแบบซื่อสัตย์ที่ร้าน Procase นะจ๊ะร้านนี้เลยก็ไปหาซื้อกันได้นะจ๊ะโอเคการันตีอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะจริงๆแล้วคืนนี้ก็ถูกส่งมาจากร้าน Procase นี่แหละ โอเคมาดูกันตึงเขาบอกว่าเรื่องแรกก่อนที่เป็นประเด็นเลยรักโลกรักโลกจริงปะโอ้โหมันก็ดูแบบเป็นกระดาษเปล่าเลยเนาะเออดูรักโลกขึ้นไหมกระดาษเปล่าไม่มีตัวของพลาสติกอะไรนะกระดาษแบบนี้มันรีไซเคิลได้นะมันกระดาษมันก็ย่อยง่ายกว่าพลาสติกอะแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมที่เป็นประเด็นกันก็คือสายชาร์จคุณผู้ชมให้มาเป็น Lightning 2C ซึ่ง Lightning 2C เนี่ยมันมีประเด็นกันอยู่ที่ว่าไอหัวชาร์จลูกก่อนๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นหัวชาร์จแบบ Type C อะไรดังนั้นส่วนใหญ่หัวชาร์จเนี่ยคุณผู้ชมมันจะเป็นแบบ Type A แบบนี้นี่ดูเดินมาให้นี่เลยหัวชาร์จส่วนใหญ่เป็นแบบนี้อ้าวพี่แถม Type C มาแบบนี้ผมก็ต้องไปซื้อหัวใหม่สิใช่คนก็เลยบ่นกันระงมแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าถ้าสมมุติว่าบ้านใครดำเงินมีตัวหัวชาร์จ Type C อยู่เนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปซื้อใหม่ใช่ไหมอันนั้นมันก็จะอีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีก็ซื้อวันนี้แต่ว่าปีหน้าต่อไปเราก็สามารถใช้ต่อไปได้เก็ตปะอันนี้ก็คือต้องบอกก่อนว่าสมมุติว่าเขาผลิตไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่ใช้เขาต้องผลิตแบบ1:1ก็คือ1กล่องเนี่ยมีแน่ๆอะแดปเตอร์เนี่ย1อันแต่ถ้าบ้านใครมีอยู่แล้วก็อาจจะลดไม่ได้อย่างที่บอกคนซื้อใหม่อาจจะสักประมาณ 70% แล้วก็ 30% อาจจะไม่ซื้อปีต่อไปมันจะเหลือคนซื้อเหลือแค่สัก 40% แล้วไม่ซื้อสัก 70% มันก็ช่วยการลดการผลิตได้คือพวกนี้ผลิตปุ๊บมันต้องปล่อยสารคาร์บอนอะไรมากมายอันนี้อยู่ที่มุมมองแต่เห็นว่านักวิเคราะห์ต่างๆในต่างประเทศก็มาวิเคราะห์เรื่องเดียวเหมือนกันว่าโอ้โหเอาเงินแน่ๆเอากำไรไอ้เรื่องรักโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องบังหน้าอันนี้เขาว่ากันอย่างนั้นก็มันก็อยู่ที่มุมมองคนนะพูดกันยากนี่คือสีทองคุณผู้ชมสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือสีที่ดูดพยายามปรับแสงให้ตรงที่สุดโดยการไม่ใส่ฟิลเตอร์อะไรลงไปเลยบนวิดีโอของนัดุดนะแบบไม่ใส่เลยอ่ะคุณผู้ชมคราวนี้ตัวที่เขาพูดกันเยอะว่าขอบของมันเนี่ยคมจนบาดมือได้ในความรู้สึกของนัดุดเนี่ยไม่เห็นด้วยนะคือจับแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกว่ามันคมขนาดนั้นแต่ถามว่าขอบมันแข็งไหมแน่นอนขอบมันมีความแข็งมากเพราะมันคือวัสดุเกรดเดียวกับเครื่องมือสัญญกรรมนะเอาเป็นว่าท่านดูจะไม่ผิดมาประมาณนี้แหละก็คือวัสดุเขาเกรดดีดูแข็งแรงดีจริงๆส่วนสีน้ำเงินตัวนี้คุณผู้ชมสีน้ำเงินตัวนี้เนี่ยนะก็เหมือนกันเลยก็คือสีขาวๆไม่มีแค่นี้นะลดการผลิตทุกอย่างเพื่อให้มันดูง่ายต่อการรีไซเคิลหรือเปล่านะตัวนี้สีน้ำเงินอันนี้ค่อนข้างจะตรงปกอยู่คือถ้าเป็นตัว iPhone 12เนี่ยมันน้ำเงินจ๋ามากโดนคนบ่นระงมแต่ถ้าเราไปดูเพจอยู่เพจหนึ่งนะพี่อุ้มไปดูพี่อุ้มมาน้ำเงินของเขามันก็ไม่ได้น้ำเงินแบบเหมือนที่เราคิดขนาดนั้นเหมือนกันอันนี้น้ำมองด้วยตานะถ้าบอกตรงๆเลยคือสีเนี้ยมันคือสีคล้ายๆสีกรมท่าที่สุดละคือถ้าเทียบกับ iPhone 12เนี่ยก็จะแตกต่างกันขอบก็ดูดีคือพูดง่ายๆก็คือถ้าจะให้นดุดบอกก็คือว่า iPhone 12 Pro ตัวนี้นะมีสีน้ำเงินที่ดูทันสมัยหรูหราพรีเมียมกว่าตัว12เยอะอ้าวก็แง่แล้วพี่แพงกว่าก็พูดให้ฟังไงพูดให้เข้าใจเฉยๆว่ามันเป็นแบบนี้
กล้อง3ตัวตัวนี้หรูเลยนะคือถ้าถือตัวนี้นี่คือหล่อเลยส่วนสีทองตอนแรกเนี่ยนาดูคิดว่ามันจะทองเหมือนกันหมดหมายถึงว่าตอนที่เราทำไลฟ์เนาะเราคิดว่าไอ้ด้านหลังเนี่ยมันน่าจะทองเหมือนด้านข้างแล้วก็แบบโอ้เหมือนกับ iPhone Go ไงสมัยก่อนปรากฏว่าอ๋อไม่ใช่ข้างหลังมันเป็นประมาณนี้ความรู้สึกก็ดีโอ้วัสดุต่างกันอ๋อมันต่างกันอยู่แล้วตรงนี้มันจะแบบเป็นแมทนะคุณชมเป็นด้านแล้วก็ตรงโลโก้ Apple เนี่ยมันจะเป็นแบบเงาๆหน่อยเวลาจับมันก็อาจจะแบบปึ๊บๆไม่ได้แต่เราก็ใส่เคสอยู่แล้วนั่นดูคิดว่าเรื่องนี้ไม่น่าเป็นประเด็นอะไรนะด้วยความที่เขานั้นรองรับ Wi-Fi 6คุณผู้ชมแป๊บเดียวนะแอปพลิเคชันต่างๆนั้นก็มาครบครันทั้งหมดคุณผู้ชมมาพร้อมกับ iOS ใหม่นะสำหรับสเปคของตัวนี้นะคุณผู้ชมที่เป็นตัวหลักเลยก็คือ1 CPU ของเขานั้นคือ Apple A14 Bionic นะสถาปัตยกรรมแบบ5นาโนเมตรซึ่งตอนนี้คือเล็กที่สุดในอุตสาหกรรมสมาร์ทโฟนณปัจจุบันไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองให้ดูกันชัดๆอีกทีนึงคุณผู้ชมสวยไหมนี่นะนอกจากจะเป็นโทรศัพท์แล้วต้องยอมรับว่า iPhone นั้นก็เป็นดั่งเครื่องประดับอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้นะของคนที่มีสตาร์นะมีสตาร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคุณผู้ชมคือมันเป็นเครื่องประดับได้ด้วยอ่ะขอบลอกไหมถ้าเกิดว่าจากที่จับดูเนี่ยก็ไม่แน่ใจแต่ว่าคุณผู้ชมอาจจะต้องลองไปดูคุณเจอร์รี่ริกน่าจะเป็นคนเดียวที่กล้าที่จะขูดมันนะดูก็ไม่กล้าขูดคุณกล้าขูดไหมเครื่อง 50,000 ใครจะไปกล้าบ้าหรือเปล่าทำไม่ได้นะไม่กล้าอยู่แล้วคือคิดว่ามีโอกาสเหมือนกันนะมีโอกาสที่อาจจะเป็นรอยได้เหมือนกันแต่ถึงกระนั้นแล้วเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็คงจะใส่เคสอยู่ดีนั่นแหละมันก็เลยอาจจะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่ถ้าวันนึงมันมีฝุ่นเข้าไปในเคสแบบนี้คุณผู้ชมนะดูดเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นอย่างไรเหมือนกันนะอันนี้ไม่ต้องรอดูกันระยะยาวคุณผู้ชมว่ามันจะเป็นปัญหาหรือเปล่าเนาะกระจกที่เขาบอกว่ามันคือกระจกแบบใหม่เซรามิกชิลตัวนี้คุณผู้ชมก็คือเป็นการสานผสานตัวของโมเลกุลของเซรามิกเนี่ยเข้าไปในตัวของกระจกทำให้กระจกนั้นทนทานซึ่งจากการทดสอบของต่างประเทศเนี่ยก็ดูทนทานขึ้นจริงๆนะแล้วก็เรื่องทัชก็ยังคงดีในตามแบบฉบับของ iPhone เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะมาดูตัวกล้องกันหน่อยทำอะไรได้บ้างนั่นดูก็อยากรู้เหมือนกันเข้ามาปุ๊บเขาก็จะสอนใช้ตัวของ Quick Take Video ทันทีคุณผู้ชมก็คือแตะปุ๊บนะอันนี้เป็นอัดวิดีโอทันทีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนไปโหมดวิดีโอสมมุติเราหยิบกล้องมาปุ๊บอยากถ่ายวิดีโอปุ๊บแตะค้างเลยอันนี้ก็จะเป็นโหมดวิดีโอทันทีนะจ๊ะในส่วนของงานวิดีโอเนี่ยเราสามารถอัดได้ในระดับ HDR วิดีโอซึ่งเขาบอกว่าจะอัดไปที่60เฟรมแบบ10บิตด้วยโหมด High Dynamic Range นะตามมาตรฐานของ Dolby Vision โหสุดยอดก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ละกันของตัวกล้องมือถือเลยที่ถ่ายแบบ10บิตได้คุณผู้ชมแล้วก็โหมดวิดีโอของเราก็ยังสามารถซูมได้แบบว่าเนียนตาเหมือนเดิมเลยนะเออฮะมันเนียนดีเนาะซูมเนียนดีนะคุณผู้ชมแต่เสี่ยวหมี่นั้นดูซูมเนียนกว่านะมันสมูทมากเลยเสี่ยวหมี่อ่ะอันนี้ก็สมูทนะเฉพาะเรื่องซูมนะเฉพาะเรื่องซูมแต่ว่าเรื่องเฟรมเรทอะไรก็อีกเรื่องนึงแล้วก็เรื่องภาพอีกเรื่องนึงนะมีสโลโมชั่นนะคุณผู้ชมมีตัวของ Time Lapse เนาะโฟโต้ตัวภาพก็เขาชอบบอกว่า iPhone นั้นมีการถ่ายรูปที่รวดเร็วนะกดได้รัวๆคือ CPU แรงจัด iOS แรงจัดอะไรงี้นะมี Portrait เขาบอกว่า Portrait รอบนี้ไม่หลอดหายแล้วนะเห็นเขาเทสกันอยู่ในรุ่นลองเทสอื่นมั้งอันนี้เบื้องต้นก่อนคุณผู้ชมอันนี้ยังโอเคอยู่นะคือมันไม่มีหลอดน้ำไงบ้านดูก็ไม่มีแก้วหลอดอ่ะเดี๋ยวค่อยไปลองตอนรีวิวก็แล้วกันนะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเมื่อกี้ถ่ายไปเป็นชุดเลยโหเพียบคือมันตอบสนองได้เร็วมากนะคะส่วนความอุ่นของเครื่องมาแล้วบอกเลยจับแป๊บเดียวมาแล้วจ้าอุ่นมาแล้วจ้าฉันเพิ่งเปิดกล้องเองนะจ้ามาแล้วจ้าอ่ะถือว่าเป็นของคู่กันเป็นของคู่กันนะ iPhone 12 Pro คุณผู้ชมตัว5นาโนเมตรตัวนี้เนี่ยก็การที่มันเล็กลงเนาะมันก็ยังสามารถที่จะเขาเรียกว่ากินแบตน้อยลงนะแต่ว่าผลการทดสอบต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันกินแบตเยอะมากเลยเมื่อคุณใช้ 5G ซึ่งตรงนี้เราเพิ่งแกะกล่องก็อาจจะทราบไม่ได้บางคนจะบอกว่าเออทำไมพี่ไม่ทดสอบเรื่องแบตเตอรี่ล่ะฉันเพิ่งแกะกล่องมาเมื่อกี้เองฮัลโหลเดี๋ยวลองถ่ายกล้องหน้าดูก่อนคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นกล้องหน้าโหมดกลางคืนคุณผู้ชมนะทำไมมันดูเยินจังเลยอะฉันหน้าเยินขนาดนี้หรอต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยนะต้องใช้แอปพลิเคชันช่วยดูสิหน้าฉันไม่ได้เบอร์ขนาดนั้นเลยเห็นไหมหน้าฉันจะเนียนกริปถ่ายมาให้เบอร์ขนาดนั้นนะไม่ใช่เบอร์สิเยินนะดูสิหน้าฉันจะเนียนเดี๋ยวลองใหม่เมื่อมีแสงพอคุณผู้ชมอ่ะดูดีขึ้นเยินน้อยลงโอเคคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวกล้องอยู่ด้านหน้าของเขานั่นเองนะในตัวกล้องแล้วก็คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีจุดเขียวๆด้วยจุดเขียวๆเนี่ยนั่นดูว่ามันน่าจะเป็นตัวของ privacy ก็คือเป็นการแจ้งเตือนว่าตอนนี้โทรศัพท์ของเราอ่ะถูกใช้กล้องด้านหน้าอยู่อันนี้ก็ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยมากขึ้นนะ
จะมีเห็นไหมเวลาเปลี่ยนก็จะมีสีด้วยเห็นไหมเขาคำนึงถึงความปลอดภัยมากนะบางคนแบบไปเจอโปรแกรมที่แบบอาจจะมีแบบการแฮกหรือว่าการแบบแอบใช้กล้องเงี้ยเราก็สามารถรู้ได้จากตัวนี้เช่นกันเอาล่ะคุณผู้ชมสำรวจกันเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับ iPhone 12 Pro นะซึ่งว่ากันว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่ออกมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็เล็งไปนะที่ตัวของ iPhone 12 Pro Max นะตัวท็อปเลยเพราะว่าตัวท็อปเนี่ยจะมีกล้องที่ดีกว่าตัวโปรธรรมดาก็เลยอาจจะไปทำให้เขาบอกว่าไม่ซื้อตัว Pro Max ก็อาจจะซื้อตัว12ธรรมดาแต่ดูคิดว่าตัวนี้ก็ทำออกมาได้ดีนะขนาดมันกระชับมือดีมากๆคุณผู้ชมแล้วก็โหมดวิดีโอของเขาที่เขาบอกว่ารองรับในการถ่ายวิดีโอที่เป็นตัวของ Dolby Vision แล้วเนี่ยมันก็น่าจะสร้างความแตกต่างให้กับสมาร์ทโฟนทั่วไปได้เยอะขึ้นเหมือนกันอันนี้เดี๋ยวยังไงต้องลองดูสรุปเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมสำหรับ2ตัวนี้เนี่ยทั้งตัวสีน้ำเงินเองกับสีทองเองเนี่ยถ้าถามนดุดนะนดุดยังชอบสีน้ำเงินมากกว่าแต่ว่าสีทองเองคนก็สนใจเยอะเพราะเขาบอกว่าความดูครีมๆแบบนี้เนี่ยคนจะรู้สึกชอบมันนะมันดูนูดๆอ่ะเขาเรียกสีนูดแล้วกันข้างหลังเนี่ยสีนูดแล้วก็ตรงเนี้ยเป็นสีทองแล้วก็จับรอยนิ้วมืออย่างง่ายดายแต่สุดท้ายเราก็ใส่เคสอ่ะนั่นดูว่าไม่ใช่ประเด็นเท่าไหร่ส่วนที่บอกว่าขอบคมมากจนบาดมือเนี่ยก็ไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นถามมันแข็งไหมมันแข็งเป๊กเลยผู้ชมแต่ว่ามันคมไม่ได้คมถึงขนาดบาดมือได้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปตั้งใจจับผิดมันนะส่วนเป็นรอยไม่เป็นรอยไปดูเจอรี่ลิกแล้วกันนะดูดไม่กล้าขูดเครื่องละ 50,000 ใครจะกล้าขูดบ้าหรือเปล่านะจ๊ะอ่ะสำหรับวันนี้ก็แกะกล่องเพชรนี้แล้วกันคุณผู้ชมตามสไตล์ของนะดูดก็ประมาณนี้เดี๋ยว iPhone 12มาก็เดี๋ยวค่อยมาวิจารณ์สีน้ำเงินกันใหม่แล้วกันว่ามันน่าเกลียดเหมือนที่เขาว่ากันจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปเนาะอ่ะเจอกันใหม่เทปหน้าถ้าชอบคลิปอะไรลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีจ้า